ที่รูปทรงสี่เหลี่ยมต่อไปลองเป็นรูปทรงกระบอกบ้างนะครับรูปทรงกระบอกเป็นการระบายอ่อนแก่คือเราพยายามใช้สีที่มีความเข้มข้นหรืออาจจะเบรกสีขึ้นมานิดก็ได้นะครับสีเพื่อให้มีความเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งการเบรกสีก็คือเอาสีตรงกันข้ามอย่างเช่นเราใช้สีโทนร้อนอยู่เราก็สีโทนเย็นมาเบรกนิดหนึ่งเพื่อลดความรุนแรงของสีเดิมอยู่ทางด้านนี้เป็นด้านมืดเราลงซะก่อนเราก็ผสมสีให้มีความเข้มข้นน้อยลงนะครับแล้วเราก็ลูบสีจะเริ่มอ่อนครับขั้นตอนนี้ต้องรีบนิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าหากว่าสีเก่าที่เราลงไปมันแห้งซะก่อนมันก็จะไม่ซอฟสีเข้ามานะครับไม่ซอฟเข้ามาในตรงสีอ่อนเห็นไหมครับว่าการระบายแบบนี้เราไม่ต้องไปเคลียร์ไม่ต้องใช้ผู้กันไปถูเพื่อให้เกิดความนุ่มเข้ามาหาหรือเกิดการซอฟเข้ามาหาสีอ่อนสองสีหรือสามสีนะครับมาระบายสะอาดนะครับล้างผู้กันให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำที่สะอาดนิดนึงมาใช้สีอีกสีหนึ่งแต่อย่าให้มีความเข้มข้นเท่าเหมือนเมื่อกี้นะครับต้องการเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็น้ำหนักอ่อนลงมาด้วยนี่คือการอย่างขั้นตอนที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่เป็นขั้นตอนแบบเปียกบนแห้งก็คือใช้สีน้ำที่บางๆใช้น้ำเยอะเขียนไปบนกระดาษที่แห้งนะครับซึ่งเรียกว่าเปียกบนแห้งแล้วก็เมื่อเราระบายสีเมื่อสีแห้งแล้วเกิดคราบลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดคราบส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับการที่เกิดคราบเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสีน้ำเพราะฉะนั้นให้มองเป็นลักษณะความสวยงามของสีน้ำอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เราระบายเปียกบนแห้งแล้วทีนี้ลองเปียกบนเปียกดูบ้างนะครับก็คือการหยดสีลงไปในสีที่เปียกอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราจะต้องเตรียมสีที่พร้อมนะครับในทรงกลมทรงเนี้ยเราต้องการจะมีสีหลายสีอยู่ในรูปทรงกลมเนี้ยเราก็ใช้อาจจะใช้ลักษณะแบบเปียกบนเปียกก็ได้นะครับก็คือเราใช้น้ำที่สะอาดนะครับลงในรูปทรงกลมให้หมดแล้วเช็ดผู้กันให้สะอาดเราก็ใช้สีที่เราจะหยดลงไปนะครับหยดลงไปในขณะที่ยังเปียกอยู่นะครับเร
ั้นสีที่เราเปลี่ยนมากี่สีเราก็ต้องรีบหน่อยนะครับช่วงนี้ครับสีให้ไหลหรือว่าลูกรานเข้าไปในสีอื่นเราก็พยายามใช้วิธีการตะแคงเอานะครับตะแคงหรือเอียงไปเอียงมาจนกว่าเราจะพอใจซึ่งขั้นตอนนี้พยายามอย่าใช้ผู้กันไปเขี่ยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผู้กันเข้าไปเขี่ยในรูปเนี้ยอาจจะทำให้รูปนั้นสีช้ำก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นถ้าหากว่าเป็นน้ำหนักก็เหมือนกับเป็นน้ำหนัก2อยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าเราต้องการให้เป็นน้ำหนัก1และ2ในขณะที่ยังเปียกอยู่เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเช็ดก็อย่าให้หลายครั้งนั่งนะครับเช็ดเสร็จก็อย่าไปเขี่ยมันก็เขี่ยมันก็ไปฝืนบังคับสีมันมากเกินไปก็อาจจะทำให้ช้ำได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ร้อยแห้งเพื่อใช้สีเคลือบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดน้ำหนัก3ขั้นตอนนี้ถ้าเรารอไม่ได้หรือจะรีบนะครับก็ใช้เครื่องขึ้นแรงโดยการใช้ไดร์ป่าผมเนี่ยเป่าลงไปตรงนี้เมื่อแห้งแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองใช้สีเคลือบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องรอให้แห้งสนิทนะครับถ้าหากว่าไม่แห้งเราไม่สามารถที่จะเคลือบลงไปได้ซึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีเคลือบนะครับการเคลือบนี่การเคลือบเราก็เคลือบในด้านที่ถ้าเป็นขอบเราก็ใช้น้ำสะอาดสะอาดลูบไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเงาแล้วนะครับแสงเงาตกทอดไปสมมติว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีขั้วอยู่ตรงนี้ทีนี้กลับไปดูรูปเก่านิดหนึ่งครับรูปเก่านี้เราได้ฟอร์มของแสงเงาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ครบเราก็ใช้วิธีเคลือบช่วยแล้วก็ใส่รายละเอียดไปนะครับทั้งการใส่รายละเอียดของสีน้ำเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าเราเล่นปลายผู้กันแบบสนุกสนุกอย่าไปจริงจังมากเกินไปอย่าให้แข็งมากเกินไปถ้าแข็งมากเกินไปจะเป็นลักษณะเหมือนงานเขียนแบบก็จะไม่ได้อารมณ์แล้วก็ได้ความรู้สึกของสีน้ำนะครับสีน้ำจะต้องการความธรรมชาติต้องการความใสต้องการความสะอาดนะครับเห็นไหมถ้าหากว่าไม่แห้งแล้วเนี่ยเราสามารถเคลือบทับลงไปได้แต่การเคลือบทับเนี่ยสีจะไม่เข้มจนเกินไปนะครับถ้าเราต้องการจะเคลือบทับอีกถ้าเกิดว่าน้ำหนักยังไม่พอใจนะครับก็ต้องรอให้แห้งทุกครั้งต้องรอให้แห้งถ้าหากว่าต้องการจะซ้อนสี
ลงไปนะครับยกเว้นในกรณีที่ว่าเราต้องการจะสีให้ซอฟกันเหมือนลักษณะที่รูปทรงกลมเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องลงในขณะที่ยังเปียกทีนี้ลองดูอีกรูปทรงนะครับอีกรูปทรงหนึ่งสมมติรูปทรงนี้มีอยู่2สีนะครับ2สีเราก็เปลี่ยนไปเลยสีที่เราต้องการที่จะใช้สีที่เราใช้เนี่ยสองสีเนี่ยที่เขาซอฟกันเองโดยการที่เราไม่ได้เกลี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็หวานสวยกว่านะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของสีน้ำนะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็สามารถที่เคลือบได้อีกนะครับเคลือบทั้งเคลือบสีพยายามให้สะอาดนะครับอย่าให้สกปรกมากเกินไปเห็นไหมครับนี่คือเสน่ห์ของสีน้ำมันจะสวยอยู่ตรงที่สีบางโปร่งใสแล้วก็สำคัญที่สุดคือสะอาดนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เขียนยากถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วก็รู้จักธรรมชาติของสีน้ำดีพอ